ามรายงานล่าสุดผู้พิพากษาของสหรัฐได้ออกนั่งบัลลังก์พิพากษาว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ทำให้ราคาของโทเค็น XRP พุ่งขึ้นมากกว่า 60% ตลาดคริปโตเริ่มส่งสัญญาณของการกลับมาเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมหายีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจโดยสรุปที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศเว็บ 3.0 จนถึงปีนี้หลังจากที่ผู้พิพากษาอนาลิซาตอร์เรสได้ประกาศว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์ใช้ชนะครั้งใหญ่สำหรับ Ripple ในคดีความของ XRP ตามการอัปเดตเบื้องต้นจากสื่อผู้พิพากษาตอร์เรสได้ประกาศว่าการขายแบบเป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบริษัทการชำระเงินบล็อกเชนของอเมริกา Ripple Lab และการกระจายอื่นๆและการขาย XRP ของ Resent ไม่ถือว่าเป็นสัญญาการลงทุนโดยชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับ Ripple ในคดีความของ XRP ตามการอัปเดตเบื้องต้นจากสื่อผู้พิพากษาตอเรสได้อ่านคำพิพากษาว่าการขายแบบเป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบริษัทการชำระเงินบล็อกเชนของอเมริกา Ripple Lab และการกระจายอื่นๆและการขาย XRP ของ Resent นั้นไม่ถือว่าเป็นสัญญาการลงทุนคำตัดสินนี้ทำให้ชุมชนโล่งใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถือครองโทเค็น XRP รุ่นแรกที่ได้ติดตามคดีความของ Ripple กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC นั้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับและดูแลตลาดได้ฟ้องบริษัทเป็นเงินกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคมปี2020คดีความที่ยืดเยื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ดึงดูดความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์ล่าสุดว่าคดีนี้จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินเพื่อยุติในไม่ช้าคำตัดสินในปัจจุบันได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้พิพากษาตอเรสได้เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของทนายความของ Ripple Lab มากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดแบบอย่างไว้ล่วงหน้าว่าคดีความอื่นๆที่รอการดำเนินการอาจตามมาบางส่วนของคดีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการที่ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษคอยเบตและไบแนนซ์สำหรับการซื้อขายคู่ ADASolana, SOL, Matic และ FIL และอื่นๆซึ่งกล่าวว่าเป็นสัญญาการลงทุนโดยชัยชนะของ Ripple Lab ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากมากเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าก.ล.ต.ได้ชนะการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับ LBRY ซึ่งเป็นคดีที่เพิ่งสรุปได้เส้นทางการต่อสู้ทางกฎหมายได้มอบหมายงานใหญ่ให้กับทาง Ripple โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่สูญเสียทนายฝ่ายจำเลยระดับสูงไประหว่างเส้นทางของการต่อสู้ข่าวดังกล่าวกำลังกระตุ้นการวิ่งขึ้นของพาราโบลาในราคาของ XRP ที่เพิ่มขึ้นมามากกว่า 60% ณขณะที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญได้คาดการแล้วว่าการประกาศของ XRP ว่าไม่ปลอดภัยสามารถช่วยกระจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่การฟ้องร้องเริ่มต้นและการผ่านฤดูหนาวของคริปโตการเติบโตของ XRP สามารถกระตุ้นการฟื้นตัวของตลาดในวงกว้างและช่วยให้ทั้งบิตคอยน์และอังคอยน์อื่นๆแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ Ripple XRP ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเรานั้นล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 27.25 บาท25สตางค์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ราคาได้มีการเปลี่ยนแปลงบวกเพิ่มขึ้นมา 28.90% ในช่วง1สัปดาห์ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา 65.94% ในช่วง1เดือนบวกเพิ่มขึ้นมา 53.86% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญอย่างตัวชี้วัด CDC Action Zoneยังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในฝั่งของตัว Snapper นั้นได้ยืนยันว่าให้นักลงทุนทำการซื้อในฝั่งของตัว MCDX ตอนนี้ได้มีสัญญาณของนักเก็งกำไรจำนวนมากวิ่งเข้ามาเก็งกำไรในเหรียญของ Ripple XRP ในฝั่งของทางเทคนิคแล้วตอนนี้เหรียญนั้นมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงเรายังคงมองว่าตอนนี้เหรียญนั้นยังคงต้องเผชิญกับแนวต้านที่สำคัญที่27บาท50สตางค์ในฝั่งของแนวรับที่สำคัญนั้นอยู่ที่16บาทส่วนแนวต้านที่สำคัญหากหลุด27บาทไปได้นั้นเรายังคงมองว่าอยู่ที่35บาทและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือผู้รู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญ XRP ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ